วันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปื่นควายวิธีทำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่วอสผงกะหรี่ตราปื่นควายน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันมูนพักไว้จนข้าวระอุทั่วดีวิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดพอสุกตามด้วยมะพร้าวขูดขาวและสีผสมอาหารสีส้มผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดซอยฝอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่หน้ากุ้งที่เตรียมไว้เป็นชั้นที่2และปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่เป็นชั้นที่3กดให้แน่นแล้วนำออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยหน้ากุ้งวางใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี